หุ้ยหุ้ยไอ้ขาวดำไปหาอะไรมันเจออะไรครับมานี่ขาวดำมานี่เร็วเร็วเร็วมานี่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 จะไปไหนไอ้ดำมันน่าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ไล่ไม่ทันโอเคนะเพื่อครับผมก็อยู่ที่กระต๊อบลุงครับกระต๊อบคุณลุงนี้น่าอยู่บ้านแล้วครับเขาเขาไปกลับไหมไปไหนเพื่อครับมีเสียอะไรครับเหมือนนกคู่นะครับโจถือขาวดำตะลุกมองอะดื่มกาแฟกลางป่านะเพื่อนๆครับเช้านี้ก่อนที่ผมจะเดินทางกลับนะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมชะนีรอบนะครับว่าจะมีไหมครับเพราะเมื่อวานนี้ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้านี้เมื่อวานนี้ผมก็ตื่นขวายนะครับเพื่อนๆก็ทำให้อาจจะไม่ได้เจอกับเขาเรียกว่าชั้นนี้นะครับพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับก็ทีนี้นะครับเพื่อครับกระท่อมหลังนี้นะครับก็เป็นกระท่อมที่เป็นความทรงจำที่ดีกับผมนะครับซึ่งตอนที่ผมทำจะมีคุณพ่อคุณแม่มาชมด้วยนะครับมาทำด้วยนะครับมาช่วยผมทำด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะทิ้งไว้ผมก็ยังคิดถึงบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความหมายที่แบบมีความรู้สึกที่ดีนะที่พ่อแม่มาช่วยเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับทีนี้นะครับปัญหาที่ผมทำต่อนะครับที่ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทําไผ่นะครับหาไผ่ที่แบบใหญ่นะครับไผ่แบบนี้ค่อนข้างที่จะตัดแล้วจะเปลืองทรัพยากรไผ่มากนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเอาไผ่ต้นใหญ่ๆนะครับที่ไร่นาผมนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็แบกขึ้นมาทําดีกว่านะครับถ้าเอาป่าไผ่แบบนี้นะครับจะเปลืองมากแล้วก็ถ้าจะทำแบบกว้างๆนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เป็นออกมานี่ที่จริงนี่ไผ่แบบนี้ที่ทำนะครับส่วนมากเขาจะทำแบบขนาดห้างไม่ใหญ่นะครับต้องขอชี้แจงด้วยนะครับไม่งั้นนี่ไผ่หายทั้งกองนะครับแบบนี้นะครับก็จะต้องแบบ
ต้องทำแบบไผ่ใหญ่ๆแล้วก็สับฟากนะครับให้เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับจะได้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ง่ายนะครับก็หลายๆท่านนะครับเห็นคอมเมนต์ว่าทำก็กว้างใหญ่ๆนะครับแบบที่เขาคอมเมนต์นะครับผมก็จะทำต่อนะครับเดี๋ยวจะขยายยังไงนะครับช่วยไอสามารถติดตามรับชมได้นะครับระบบที่ผมทำนี้ส่งมาจะเป็นนี่ครับเถาวัลย์นะครับเถาวัลย์หมดเลยนะครับเพื่อครับในกำมัดบางทีมันก็มีการหลุดบ้างนะครับครับแบบนี้ครับเพราะว่าถ้ามันโดนฝนโดนน้ำมันก็หลุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทนนะครับเถาวัลย์ธรรมชาตินะครับมันก็ถ้ามันหลุดแล้วสมมตินะครับถ้ามันหลุดแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะละลายเป็นดินครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงใหม่นะครับที่นี่จะมาที่พักแบบธรรมชาตินะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากกระท่อมผมเท่าไหร่นะครับมันไปป่าดิบขาวแบบดิบๆนะครับทึบเลยนะครับต้นไม้รอบๆนี้จะมองอะไรไม่เห็นนะครับเป็นวิวที่มองไม่เห็นนะครับก็บางทีนะครับให้ผมทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำแบบโน้ตแบบนี้ตามคนอื่นนะครับผมบางทีผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถทำตามได้นะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการใช้ชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความชอบความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องอยู่ในกรอบของผมนะครับที่แบบเป็นในตัวของผมให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราไม่ทำตามที่ตัวเองถนัดมันจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันจะเป็นการฝืนตัวเองนะครับคล้ายๆว่าแบบโกหกนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเราโกหกนะครับเราจะต้องจำสิ่งนั้นตลอดแต่ถ้าเราไม่โกหกนะครับความจริงคือเป็นสิ่งไม่ตายนะเราไม่จำเป็นต้องจำนะครับเราไม่จำเป็นต้องจำแล้วก็มันก็อยู่ในความจริงเรื่องเราที่เป็นจริงนะครับแต่ส่วนที่เราโกหกนั้นเราจะต้องจำเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงสักวันหนึ่งเราต้องลืมครับเพราะว่าเราพูดอะไรออกไปนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้กับเขาดำแล้วก็น่าจะเดินทางกลับแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่มีเสียงชั้นนีเลยตอนเนี้ยน่าจะไม่ได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูน้องไก่นะครับในสวนที่กระท่อมผมนะครับผมได้ปลูกผักเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับมากินกินไหมเพื่อครับเขาดำไม่ชอบกินอาหารนะครับมันชอบกินข้าวมากกว่าผมให้กินอาหารนี่ไม่กินนะครับใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็บอกผมด้วยนะครับถ้าผมให้กินข้าวนี่จะปรุงกับไข่พวกนี้ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรสักอย่างจะกินแต่อาหารอย่างเดียวนี่ไม่กินครับยังไม่แล้วใจนะครับเดี๋ยวจะเช้านี้จะลองไปรอบหนึ่งครับว่าจะเจอชั้นนี้ไหมนะครับไปเขาดำมาโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับWhoa!
เพื่อครับปกติชั้นนี้จะอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไปรอบหนึ่งก็ไม่เจอมันก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีพรานป่ายิงแล้วก็ได้นะครับชั้นนี้นะครับจะชอบอยู่ในลำห้วยแบบนี้นะครับซึ่งมีต้นไม้สูงสูงใหญ่ใหญ่แต่วันนี้ก็ไม่ได้เจอแล้วนะครับเพราะว่าปกติถ้าผมมาที่นี่ผมจะเจอทุกวันครับหรือว่าดูฟ้านะครับฝนไอแดดไม่ออกนะครับมีหมอกหรือเปล่าครับเขาดำไปกลับได้แล้วต้องขออภัย MC ด้วยนะครับที่พาไปชมชั้นนี้แล้วไม่เจออีกแล้วนะครับรอบเช้าของวันที่2ก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับเขาดำอุ้ยเพื่อนเฮ้ยเสียงเขาไอ้ดำเขาดำไอ้เขาดำไปหาอะไรมันเจออะไรครับมานี่เขาดำมานี่เร็วมานี่จะไปไหนไอ้ดำมันน่าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ไล่ไม่ทันเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นเขาเรียกว่าสีทองๆนะครับสีทองๆตัวไม่ค่อยใหญ่มันเหมือนหมาแดงนะครับเอาง่ายๆครับวิ่งมาที่นี่นะครับระหว่างที่เขาดำผมไล่วิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามลุงก่อนว่ามันเป็นน้องหมาของลุงไหมหรือว่ามันเป็นเก้งนะครับผมเห็นไม่ชัดนะครับมันวิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาดำผมนี่ขึ้นไปตามนะครับข้างบนโน่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม่น่าจะเป็นหมาด้วยกันนะครับน่าจะเป็นเก้งมากกว่านะครับเดี๋ยวผมรอไปถามลุงคนนี้นะครับที่กระต๊อบของลุงนะครับเขาดำมากเร็วน่าจะเป็นเก้งนะครับอันตรายนะครับแถวนี้มีเก้งด้วยแล้วก็น่าจะมีพรามป่าด้วยนะครับโอ้วิ่งเร็วมากนะครับเขาดำผมนี่ไล่ไม่ทันเขาดำเดี๋ยวผมจะรอไปถามลุงดูนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าลุงอยู่ไหมโอเคนะเพื่อนครับผมก็อยู่ที่กระต๊อบลุงนะครับไปถามลุงแล้วไม่ใช่หมาของลุงนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นเก้งนะครับก็ถามลุงแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้เอาหมามานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่หมาไล่นี่น่าจะเป็นเก้งนะครับก็ตอนนี้เขาดามผมอยู่ที่นี่
โอเคนะเพื่อครับตอนนี้ผมเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับเดินทางแล้วเพราะว่าไปถามลุงแล้วบอกว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวจะบ๊ายบายคุณลุงแล้วนะครับบ๊ายบายคุณลุงก็คุณลุงนอนที่นี่คนเดียวนะครับในกระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมกลางป่าเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณคุณลุงครับที่ให้ของชาวชาวนิ้วกระท่อมคุณลุงนี่น่าอยู่มากเลยครับผมเคยเจอป่าคุณลุงแล้วแต่ว่าอะไรคุณจำไม่ได้แล้วมั้งไปไอ้ดำกลับไปกลับบ้านเราเร็วเร็วไปดำไปเร็วเร็วเขาไปกลับไหมไปไหนเข้ามานี่เข้ามานี่ลูกครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เวลา 3:00 แล้วกายผมนะครับหายทั้งแม่หายทั้งลูกหมดเลยเพื่อนๆครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบแล้วก็หายหมดเลยตอนเนี้ยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับไม่มีรอยเลือดด้วยแต่ว่าผมได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบเมื่อสักครู่นี้นิดเดียวนะครับผมตื่นมาไม่ทันไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินนะครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เหลือแต่ไก่ที่ตัวใหญ่แต่ว่าแม่ของลูกเจี๊ยบก็หายนะครับอันนี้ครบไหมนะไก่ตัวใหญ่นี่ก็ตัวนี้แปลกอ
เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้นะครับตัวแม่มันหนีไปไหนอย่าบอกนะว่ามาหายทั้งชุดเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับแม่กับลูกเจี๊ยบผมมันได้อยู่ที่นี่นะครับบนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขี้อยู่มันจะได้ขึ้นมานอนที่นี่นะครับเมื่อวานประมาณตอนเย็นผมได้ไปดูอยู่แต่เมื่อสักครู่นี้นะครับได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบแป๊บแป๊บแป๊บวิ่งแบบกระคล้ายๆว่าแบบบินวิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ผมลงมาไม่เจอแล้วกายนี่จะตาบอกสีตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นโอ้คือแบบผมอุตส่าห์ปล่อยไก่ตัวนี้ให้เป็นแบบคล้ายไก่ป่าแล้วนะทำไมไม่รอดอ่ะเดี๋ยวไปมาดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะรอดกี่ตัวนะหรือว่าไม่รอดสักตัวเลยไม่รู้ว่าอะไรมากินผมก็หลับแบบไม่รู้เรื่องด้วยนะครับอันนี้ผมเจอขนไก่เมื่อสักครู่นี้ครับที่มาตกในน้ำบ่อที่นี่นะครับเยอะมากเลยก็ผมได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบดังเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมก็ลุกขึ้นมาหาไฟฉายอันนี้นะครับพอหาไฟฉายแล้วก็วิ่งมาแล้วก็หายไปเลยแล้วพอไปดูมีทั้งหมด6ตัวนะครับ7ตัวกับตัวแม่หายหมดครับเมื่อวานผมรดน้ำแล้วก็ผมไปดูในเขาเรียกว่าอะไรนะในเล้าไก่อยู่แล้วก็ผมไม่ได้เก็บไข่นะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่แน่เชื่อว่ามันจะหายหมดตอนนี้นะครับมันมีขนอย่างเงี้ยเพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับโอ้ยลูกเจี๊ยบแล้วตัวแม่มีไหนลูกเจี๊ยบนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวจะช่วยอันนี้มันหนีแน่นอนแหละเพื่อนๆครับน้องกายในตามบอกสินนะครับแล้วก็ผมเห็นขนก็น่าจะเป็นขนตัวนี้นะครับแล้วตัวแม่ไปไหนไม่รู้ได้ยินเสียง2ครั้งแล้วครับอย่าบอกว่าเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายอันนี้ผมเจอในสระน้ำนะครับมันน่าจะหนีหนูแน่ๆเลยเดี๋ยวเช็ดตัวก่อนไอ้ดำอย่านะอย่านะไอ้ดำโอ้โหน่าสงสารจริงไหนใหญ่เขาใหญ่เขาอย่าดูดิเพื่อนๆเลือดไหลทางตูดด้วยไม่ไหวแล้วเพื่อนๆอย่างเงี้ยผมต้องก่อไฟใหญ่เขาเดี๋ยวผมจะก่อไฟให้กับอย่านะ
ยายเขาถอยก่อนถอยก่อนไอ้เขาไอ้เขาถอยก่อนลูกไม่รู้ไม่ช่วยอะไรเลยเขาดำเนี่ยไปเฝ้าที่โรงเลี้ยงไก่ไปเขาดำนอนไม่รู้เรื่องสักอย่างตอนนี้น้องไก่ผมหนาวมากนะครับผมกำลังก่อไฟให้อยู่เดี๋ยวผมจะไปไม่รวมเป็นหนูอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้มาดักไว้นะครับก็เมื่อกี้ผมจะหลับแล้วแต่ว่าผมก็ได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบอันนี้นะครับน่าจะหนาวมากนะครับผมกำลังก่อไฟอยู่ตอนนี้นะเพื่อนๆผมกำลังดักหนูไว้นะครับนี่ครับรูอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันดูว่าหนูออกมาไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหนูหรือว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขี้หนูขี้ใหญ่มากแสดงว่าตัวใหญ่นะเพื่อนๆครับโอ้โหขี้ใหญ่จริงโอ้เพื่อครับผมดีใจมากเลยนี่ไงแม่ไก่อยู่นี่แม่ไก่อยู่นี่เพื่อนแล้วก็ลูกเจี๊ยบที่ผมกำลังอบโอ้แม่ไก่ผมอย่าลอนะครับแม่ไก่โอ้ผมดีใจมากเลยแม่ไก่รอดอยู่นะครับแล้วลูกเจี๊ยบมันเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้โอเคนะเพื่อนครับเดี๋ยวลูกไก่นี่ผมจะไว้ที่นี่นะเดี๋ยวจะไปจับตัวแม่ก่อนไอ้เขาไอ้ดำเขาดำกรุก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 กรกก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 กอุ้ยกรกกกกลูกหายหมดเลยอ่ะเพื่อครับก็ตอนนี้ลูกเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็หนูตัวแม่นี่ก็วิ่งอยู่ขึ้นในบนต้นไม้เลยเดี๋ยวผมเอาลงมาก่อนนะครับนี่ครับแม่ไก่นะครับเพื่อครับก็ตัวใหญ่กับลูกเจี๊ยบนิดหน่อยลูกมี6ตัวนะครับตอนนี้เจอในสระน้ำแค่ตัวเดียวตัวอื่นนี่ไม่น่ารอดนะครับผมว่าเพื่อครับหาย3ตัวนะครับไก่ผมตอนนี้นะครับหาย3ตัวปกติมีทั้งหมด6ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าผมไม่ได้ช่วยชีวิตในบ่อปลานะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับ
กายนี้จะไม่กินผักที่ผมปรุงนะแต่ว่าจะกินกะหล่ำอันนี้นะครับเป็นไก่กินหรือว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าไก่หรือว่าแมลงนะครับดูเหมือนแมบินด้วยน่าจะเป็นแมลงมากกว่านะครับเห็นไหมข้างในออกสีเขียวๆนะครับปลอดสารจริงๆด้วยจนผักไม่ขึ้นแล้วเพื่อครับกระหล่ำจะไม่ขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมเดอะเชฟวอลวิทนะครับเช้านี้ผมตื่นขึ้นมานะครับผมนอนไม่ค่อยอิ่มนะครับเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆเหตุการณ์นะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับประมาณ3:00 PMนะครับก็มีเสียงของน้องไก่ผมนะครับแล้วก็จากนั้นน้องไก่นั้นก็หาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินนะครับหนูหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับผมรู้อีกทีหนึ่งก็น้องไก่นะครับมันก็ลงในบ่อปลาดุกนะครับ1ตัวว่ายน้ำนะครับส่วนตัวแม่ก็อยู่บนต้นไม้อะโวคาโดนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมต้องแก้ไขนะครับที่นี่ในป่าในเขานะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะหาที่นอนให้นะครับใหม่นะครับน้องไก่ของผมนี้แล้วก็ทีนี้นะครับผมไม่ได้กลับบ้านแล้ววันนี้พ่อผมก็มานะครับเอาของอันนี้มาให้นะครับซึ่งเป็นของ FC นะครับที่ส่งให้ผมนะครับเพื่อครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับครูโรสนะครับที่ส่งของให้นะครับข้างในได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูด้วยกันพร้อมๆกันนะครับเพื่อครับนี่ครับอันนี้ที่ตากน้ำนะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าใส่ขากล้องมือถือนะครับก็มีมากมายนะครับที่ส่งให้ผมโอ้กระเป๋าครับเพื่อนๆครับกระเป๋า2ใบนะครับมีกาแฟด้วยนะกาแฟดำก็ผมเพิ่งดื่มมาเมื่อเช้านะครับตอนนี้นะครับรถนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมดื่มตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋านี้กันน้ำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยไปล่องแพนะครับโซมาเขาจะใช้กระเป๋านี้นะครับเอาของมาเก็บไว้ที่นี่โอ้เยอะมากเลยนะครับกระเป๋า
นี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นเสื้อนะครับโอ้เสื้อ3ตัวนะครับแล้วก็กระเป๋าใหญ่1ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ครูรสนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดไปนะครับเช้าๆนี้ผมคิดว่าน่าจะผัดข้าวก็พอนะครับใส่ไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมผักนะครับที่ผมปลูกนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในกระท่อมผมนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากหน้ากระท่อมผมนะครับเพื่อครับก็จะเป็นดอกที่ผมปลูกนะครับนั่นก็คือดอกอันนี้นะครับที่ผมซื้อมาแล้วผมไม่รู้จะชื่อผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็กำลังออกมานะครับส่วนผักกาดนะครับผักกาดนี้ก็กำลังดีขึ้นเหมือนกันนะครับที่ผมปลูกสองข้างนะครับก็คือทางเข้าของกระท่อมผมนะครับแล้วก็ตามด้วยดอกกุหลาบนะครับก็รู้สึกว่าดอกไม่ค่อยดีแล้วนะครับมี3ต้นนะครับแต่ว่าผมเสริมทับอีกนะครับแบบนี้ครับเสียบย่อไว้เดี๋ยวนี้นะครับเยอะมากนะครับเป็นแถวเลยนะครับตรงไปข้างหน้ากระท่อมผมนะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับก็มีดอกดาวเรือนนะครับที่ผมปลูกดอกดาวเรือนนี้นี่นะครับผมก็ได้เด็ดดอกออกนะครับเพื่อให้มีหลายๆดอกนะครับผมปลูกกับพี่อารอนนะครับทีนี้ก็กำลังจะดีขึ้นนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อครับเห็นนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าดอกดาวเรือนนี้ไม่สูงหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคถาดไปนะครับก็เป็นทุกเรียนนะครับผมก็ปลักเรียนทุกเรียนปลูกใหม่นะครับด้วยการยกพื้นสูงขึ้นนะครับก็มาดูกันต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้แก้วมังกรนะครับเพื่อนครับผมก็ลองปลูกไว้เผื่อได้กินนะครับอันนี้ต้นใบมะกรูดนะครับดอกคัตเตอร์นี่ผมก็ลงแทรกนะครับเพราะว่ากว่าดอกคัตเตอร์จะออกมารู้สึกว่าดอกดาวเรือนน่าจะหมดนะครับผมก็ลงแทรกไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเงาะหรือเปล่าครับผมจำไม่ผิดเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับบันไดนี่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับที่ลงไปที่ในนานะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะครับถ้ามีหมอกเยอะอย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าสมมติว่าไม่มีหมอกเลยอ่ะหนาวมากเพื่อนๆครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับมันกำลังจะออกมาพื้นที่ตรงนี้ของผมนะครับก็จะขยายข้างหน้านิดหน่อยนะครับเป็นดอกเป็นผักวังตุ้งนะครับอันนี้เอามาจากโครงการพระราชดำริบนะครับของอาจารย์ต่ายนะครับแล้วก็พี่ประพันธ์เอามาให้ผมนะครับนี่ไงนะครับเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผักคะน้านะครับเยอะมากนะครับเพื่อนๆครับดูในกระท่อมผมข้างหน้านะกล้วยที่ผมปลูกนี้ก็เขาเรียกว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้กล้วยน้ำว้านะครับส่วน
ล้วยนี้เป็นกล้วยที่หอมๆนะกล้วยหอมนะครับแต่ว่าผมก็งงเหมือนกันนะครับตอนที่ผมปลูกนี่ผมไม่เห็นหรือเปล่ามันมีไอ้มะม่วงด้วยนะครับอยู่ด้วยกันผมงงมากเลยผมปลูกได้ยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเข้าไปข้างในต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลองกองนะครับหรือว่าลาซาดนะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ทีเด็ดอันนี้ก็ผักนะครับที่ผมปลูกไว้ปลูกเยอะมากเลยนะครับนี่ไงจากเมื่อคืนนะครับที่ผมตื่นมาดูดิกินผักผมเสร็จแล้วก็มีทั้งหมดลูกนะครับมีทั้งหมดประมาณ6ตัวนะครับตอนนี้เหลือ3ตัวไหนจับได้นะจับได้น่ารักมากฝั่งข้างบนนี้ก็เป็นดอกดาวเรือนนะครับเพื่อนๆครับก็ผมก็ปลูกไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีดอกดาวเรือที่จริงนี้มุมนี้นะครับเพื่อนๆครับผมคิดว่าจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุกันเต็นท์นะครับแต่ว่าอาจจะใกล้กับโรงไก่นะผมก็เลยจะเปลี่ยนไปทำตรงนี้มากกว่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปทำตรงนี้นะครับแล้วก็มองลงไปที่วิวนี่ครับเดี๋ยวจะทำตรงนี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นครับหน้าหนาวเลยถ้ามองไปฝั่งขวาก็เป็นที่กระท่อมผมอย่างเงี้ยครับโอเคนะเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับว่าที่กระท่อมผมนี้ตอนนี้รู้สึกว่าพืชผักจะเต็มนะครับที่ผมจะซื้ออีกทีหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อหมูเนื้อต่างๆนะครับส่วนผักนี้ผมจะไว้ปลูกกินเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับแต่ถ้าจะกินผักอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปซื้อเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่ประมาณนี้นะครับในอนาคตที่นี่นะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับนี่ครับดอกแคก็มีดอกแล้วนะครับที่ผมมาปลูกวันนั้นนะครับก็เห็น FC บอกว่าต้มหรือว่าลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือมะพร้าวเตี้ยนครับผมได้ปลูก2ต้นนะครับไม่รู้ว่ามันใกล้กันหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกระท่อมต่อนี่นะครับก็ปลูกทุกอย่างเลยนะครับหมดเลยไม่ให้พื้นที่ว่างนะครับไม่รู้ว่าผักกาดจะกินอะไรบ้างนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้ผมมีน้ำนะครับนี่ไงสปีกเกอร์ก็เพื่อครับมุมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะทำห้องน้ำนะครับทีนี้ที่ผมจะทำห้องน้ำตรงนี้นะครับมันอยู่มุมข้างหลังสุดนะครับผมต้องรอถนนครับตอนนี้ถนนรถยนต์ลงมาไม่ได้นะที่กระท่อมผมที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องขนดินขนทรายหรือว่าขนอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะทำห้องน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้กับถนนดีก่อนนะครับจะได้ขนอะไรลงแล้วสร้างห้องน้ำทีเดียวนะครับมาดูพริกนะครับพริกนี่มีหลายพันหลายเหลือเกินนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นพริกกะเหรี่ยงแบบเม็ดใหญ่นะครับเพื่อนๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกหมดเลยนะครับก็ออกมาตามธรรมชาตินะครับซึ่งไม่ต้องซื้อนะครับอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับนี่ครับเพราะว่าเราก็ปลูกไว้เยอะๆไว้ได้กินอย่างนี้นะครับไม่ต้องซื้อครับพริกอันนี้เขาเรียกว่าผักชีฝรั่งครับนี่ทุเรียนอีกต้นนึงนะครับผมย้ายมาปลูกที่นี่ก่อนหน้านี้นะครับผมไปปลูกฝั่งโน้นนะครับซึ่งมาใกล้กับต้นกล้วยเห็น FC คอมเมนต์มาว่า
อยู่กับกล้วยไม่ได้นะครับจะทำให้รากเน่านะครับก็ย้ายมาที่นี่เลยนะครับนี่นะครับในกระท่อมผมนี้ไม่ว่างในพื้นที่เลยนะครับรู้สึกว่าเต็มด้วยผักต่างๆนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าใบกะเพราอันนี้พริกอะไรนะเพื่อครับไอพริกไทยหรือว่ากับต้นพริกไทยนะครับผมปลูกหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นเกษตรรวมมิตรไปเลยนะครับอันนี้เขาไว้ผักไทยนะครับใครรู้จักชื่อบ้างนะครับผมก็ปลูกเหมือนกันนะครับส่วนโหระพากับแมลักนี่อยู่คนละแถวนะอันนี้1แถวกับฝั่งนี้นะครับโหระพาแล้วก็แมลักนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระชายนะครับไว้ประเภทหมูป่ารวมๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไอ้ทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมมีปัญหานะครับผับหลอด3พิษนี่มันจะต้องแก้แล้วครับแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ทำให้ผมจะต้องแก้นะใครมีวิธีแก้แบบผักอีซีนะครับบ้างนะครับก็ช่วยแนะนำผมได้นะครับอันนี้ผมปลูกยีราฟนี่ครับยีรานะครับส่วนนี้ใบเตยนะครับก็สามารถดึงดอกได้นะครับแล้วก็อันนี้ชมพู่แล้วก็โครงการใหญ่ของผมนั่นก็คือกระท่องของผมนะครับผมจะรื้อราคาเอาหมดแล้วก็ปรับปรุงรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องรอให้ทำเขาเรียกว่าตีข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนั้นนะครับเพื่อนๆครับผมได้ปลูกมันอลุงแต่ว่าลูกไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่ได้เก็บเอาไปกินนะครับที่ผมปลูกผักวันนั้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมลองปลูกดูนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็มีประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปกินตอนนี้นะเพื่อนๆครับโดยประมาณนะครับที่นี่นะครับก็สามารถแนะนำผมได้นะครับในระบบที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนที่เกินที่ขาดนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจและก็ติดตามผมตลอดนะครับก็ตอนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้กับน้องไก่นะครับนะก็คือไก่พันไข่นี่รู้สึกว่ากินเยอะจริงๆนะครับหมดไปแล้วก็หลายๆท่านนะครับถามถึงตัวนี้นะครับน้องแดงก็อยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับฝนก็ตกลงมานะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเช้าๆสายๆนะครับฝนตกมาด้วยนะครับไม่ทราบว่าที่อื่นนี่ฝนตกไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ทำกับข้าวกินตรงนี้นะครับยังไม่ได้เก็บเพื่อครัวเลยนะครับก็
ก็มีไอ้ดำนะครับไอ้ขาวมีไหนขาวนะครับก็คอยอยู่เป็นเพื่อนนะครับผมก็ทำอาหารกินกรรมเช้าวันนี้นะครับฝนตกนิดหน่อยนะครับ